สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญอนันต์นะครับวันนี้ก็อยากจะเก็บข่าวคราวจากพระสันตะปาปาฟรานซิสและจากสันตสำนักนครรัฐวาติกันมาเล่าให้พี่น้องฟังและอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข่าวในพระศาสนาจักรในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทยของเราพระศาสนาจักรท้องถิ่นผมยินดีที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็เราต้องคิดนะครับว่าโรคระบาดภัยพิบัตินี้ได้เกิดขึ้นมาปีกว่าๆในช่วงปีกว่าๆนี้มีผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวงทีเดียวแม้ในประวัติศาสตร์นั้นเคยเกิดโรคระบาดมากมายทีเดียวนะครับในอาณาจักรโรมันในประเทศในยุโรปในประเทศทวีปแอฟริกาและไล่เรียงมานี้จะเกิดครั้งสำคัญมากมายอย่างเช่นเคยเกิดโรคระบาดในสเปนก็ตายกันเป็นหลายสิบล้านคนแล้ววันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกันฉะนั้นเรื่องโรคระบาดนี้มันไปรวดเร็วไม่มีวัฒนธรรมไม่มีประเทศไม่มีจำกัดศาสนาไม่มีแบ่งชนชั้นมันติดรวดเร็วตั้งแต่เด็กจนไปถึงคนสูงวัยทำให้เราสูญเสียไปจำนวนมากในทุกแง่ทุกมุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านชีวิตปกติที่ทุกคนสามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้เรื่องนี้ผมจะไม่จำเป็นจะต้องเล่าเลยไม่จำเป็นเลยเพียงแต่ว่าในวันนี้ยุคนี้เราต้องคิดว่าเรามีทางเลือกสองทางนี่เป็นคำสอนที่พระสัปปาฟรานซิสได้พูดตลอดเวลาเลือกที่จะแก้ไขปรับปรุงชีวิตเราและก้าวหน้าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นผลทางบวกถ้าบางทีเราอาจจะเลือกอีกแบบนึงก็คือเลือกแล้วก็ยังกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมอีกฉะนั้นชีวิตก็จะติดลบมากมายด้วยเหตุนี้เราคงจำได้นะครับตั้งแต่เกิดโรคระบาดในช่วงแรกๆนั้นก็พระสัปปาฟรานซิสนั้นต้องยกย่องว่าเป็นผู้นำโลกที่ออกมาทันทีแม้จะพูดคนเดียวที่ลานมหาวิหารนบุญเปโตหรือเซนต์ปีเตอร์นครรัฐวาติกันเมื่อ27มีนาคมในปีที่แล้วพงได้พูดย้ำเตือนวันนี้ก็ขอกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งก็คือสิ่งที่ย้ำเตือนก็คือเราทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาเราอยู่ในเรือลำเดียวกันเรากำลังเผชิญกับพายุใหญ่แล้วมันจะมาเป็นระลอกเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าเรามัวแต่โทษกันมีแต่เรื่องที่จะว่าตำหนิกันเนี่ยมันเสียเวลาเปล่าๆด้วยเหตุนี้นะครับพระสัปปาฟรานซิสจึงไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาตรงนี้ให้จงได้สิ่งหนึ่งในประวัติศาสตร์นั้นที่เราได้เคยปฏิบัติกันมาก็คือพระเจ้าเท่านั้นเป็นจุดกำเนิดทุกอย่างนี่เป็นความเชื่อหลักของคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะที่ชาวเราคาทอลิกนั้นเรามุ่งมั่นในเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างอันดับต้นขณะเดียวกันเราก็ต้องมีผู้ที่ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือของเราในวันนี้ทางชาวคริสต์คาทอลิกเราก็คือพระแม่มารีเซนต์โจเซฟบรรดานักบุญทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องวอนขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าสูงสุดของเราในวันนี้พระสัปปาฟรานซิสจึงมีความคิดริเริ่มในหลายอย่างถ้าพี่น้องอาจจะจำได้นะครับพระสัปปาฟรานซิสนั้นได้มีโครงการต่างๆมากมายทีเดียวในการต่อต้านกับเรื่องภัยพิบัติตั้งแต่เริ่มต้นพงเสด็จเองไปเยี่ยมคนเจ็บคนไข้สารพัดปีที่แล้วนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม2020ถ้าเราย้อนหลังเท้าความไปเราจะเห็นว่าพระสัปปาฟรานซิสนั้นได้เชิญชวนให้ทุกศาสนาศาสนิกทุกศาสนา
ขอให้ได้หยุด1วันวันที่14พฤษภาคมปีที่แล้วเพียง1วันที่จะจำศีลภาวนาอดอาหารเพื่อที่จะวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าและเพื่อแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ที่กำลังประสบภัยเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจากโรคระบาดนี้ทว่าปีนี้ภาษาปาฟรานซิสก็มีโครงการใหม่ขึ้นมาเดือนพฤษภาคมนั้นชาวคาทอลิกเชื่อในพระแม่มารีเชื่อในการสวดสายประคำจึงเชิญชวนว่าทั้งโลกจะต้องเกาะมือจูงมือกันไปด้วยกันแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกันสวดสายประคำเป็นการสวดง่ายแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันก็เปรียบเสมือนกับเป็นการที่นำยางหอมหรือเราเรียกว่ากำยานมารวมกันแล้วจุดด้วยกันคนหนึ่งนำกำยานมา1เม็ดแล้วก็มาใส่ในไฟที่มาหลอมให้เกิดควันดุดควันกำยานให้ลอยขึ้นไปสู่เบื้องบนวิงวอนพระเจ้าด้วยความเมตตาทำให้ชีวิตเราต้องผันผ่านให้ได้ตรงนี้ฉะนั้นภาษาปาฟรานซิสจึงมอบหมายให้สมณสภาที่ว่าด้วยการประกาศข่าวดีในยุคใหม่ให้ช่วยเป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับศาสนสถานต่างๆทั่วโลกนะครับศาสนสถานของพระแม่มารีซึ่งมีอยู่ทั่วโลกให้เราใช้อุปกรณ์ทางสื่อสารมวลชนนี่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตแล้วทำไมเราไม่ใช้ให้เราเชื่อมต่อกันดุดดังเป็นสายโซ่สัมพันธ์ดุดดังสายประคำที่เป็นวงกลมใหญ่ๆนี้แล้วเราก็เป็นเหมือนกับนำดอกกุหลาบนำเครื่องหอมต่างๆมาร้อยเรียงเพื่อวอนขอพระเจ้าเพราะว่าเรื่องนี้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ทางพระคัมภีร์ไบเบิลจากประสบการณ์ธรรมประเพณีของศาสนาจักรเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากมายทีเดียวนะครับว่าแลดูเป็นไปไม่ได้แต่เพราะว่าคนที่มีความเชื่อความศรัทธานั้นทุกอย่างเป็นไปได้เสมอตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจำได้ในช่วงศตวรรษที่16ช่วงนั้นนะครับศตวรรษที่16นี่ยุโรปนี่เกิดสงครามอย่างใหญ่หลวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันออกสมัยนั้นเมื่ออาณาจักรของออตโตมันนะครับได้มาบุกรุกทางยุโรปเมื่อมาถึงยุโรปออตโตมันนี่จากตุรกีนะครับได้เข้ามาฉะนั้นช่วงนั้นนี่พระอาณาจักรนี่ลำบากมันมีเรื่องของทางการเมืองมีเรื่องของสงครามต่างๆในยุโรปเข้ามานั้นแม้แต่ที่นครรัฐวาติกันหรือว่ารัฐสันตะปาปานั้นก็ไม่ถูกละเว้นนะครับแต่ว่าภาษาปาจะเอาอาวุธอะไรไปสู้เมื่อเราไปสู้เขาไม่ได้เนี่ยภาษาปาก็บอกว่าตอนนั้นภาษาปาชื่อไพอัสหรือปีอุสที่5นะครับอยู่เป็นภาษาปาไม่นานนะครับประมาณสมณสมัยของวงประมาณสัก6ปีในปี1566เท่านั้นเองถึง1577และในช่วงนั้นเองพระสัพพาก็บอกเราไม่มีทางที่จะสู้เรื่องอาวุธสงครามเรื่องการเมืองได้จึงขอให้บรรดาประชาสัตบุรุษนั้นหรือศาสนิกได้สวดวอนขอพระแม่มารีสวดสายประคำนะครับแล้วก็สายประคำนั้นก็สวดง่ายแต่ว่าสวดจริงจังแล้วด้วยเหตุนี้จึงเกิดสมรภูมิรบวันหนึ่งนะครับในปี1571เกิดสมรภูมิรบที่เป็นชี้ชะตาว่าทางยุโรปนั้นจะอยู่รอดหรือเปล่าผลปรากฏว่าได้รับชัยชนะอย่างใหญ่หลวงซึ่งคาดไม่ถึงและด้วยเหตุนี้เป็นความเชื่อของเราด้วยการสวดสายประคำเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนของพระแม่มารีฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นมากมายแล้วนะครับว่าเราต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์จากประวัติของศาสนาจักรแล้วแบบอย่างต่างๆและเป็นแบบนี้นะครับภาษาปาฟรานซิสพงษ์จึงใช้ยุทธศาสตร์เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในการภาวนาพงษ์จึงเริ่มต้นแบบนี้ว่าพงษ์จะเริ่มต้นก่อนโดยวันที่1พฤษภาคม
นั้นเป็นเริ่มต้นวันแม่พระพงษ์จึงไปภาวนาที่หน้าพระรูปรูปไอคอนไอคอนอันนี้มีชื่อว่าไอคอนนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับไอคอนก็คือภาพวาดบนไม้กระดานไม้กระดานที่เก่าแก่นะครับและคนที่จะวาดรูปไอคอนได้นี่เขาจะต้องจำศีลภาวนานะครับจะต้องเป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์เป็นคนที่รู้จักนั่งสมาธิรำพึงภาวนาวอนขอพระพรพระเจ้าแล้วก็จำศีลแล้วก็ทำตัวให้บริสุทธิ์อยู่ในที่สงัดบนภูเขาแล้วก็จะวาดรูปแล้วมักจะมีสีเป็นสัญลักษณ์สีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีทองแล้วจะวาดบนแผ่นกระดานนั้นรูปไอคอนยิ่งเก่าแก่เท่าไหร่เรียกว่ายิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเกิดจากผลงานของศิลปินหรือว่านักบุญที่เขาได้จำศีลภาวนาแล้วก็ในศตวรรษที่17นั้นก็มีผู้ที่จำศีลภาวนานักพจน์ได้วาดรูปนี้ในสมัยพระสาปาเกโกรีที่13วาดรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าพระมารดาแห่งที่พึ่งพิงและปกติรูปไอคอนบนกระดานเนี่ยเขาห้ามใส่กรอบนะครับห้ามใส่กรอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอำนาจหรือว่าสันพานุภาพของผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะของพระเจ้านั้นเราจะไปตีกรอบไม่ได้เราจะไปจำกัดไม่ได้อันนี้จะต้องเป็นคำว่าอมตะเป็นนิจนิรันดร์นี่แหละครับเป็นความหมายที่งดงามนะครับถ้า อยากจะนำอธิบายให้ฟังฉะนั้นรูปพระมารดาแห่งที่พึ่งพิงนั้นจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เก่าแก่มากนะครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงนี้ยุคนี้ช่วงศตวรรษ21ในช่วงที่พระสัปปาฟรานซิสนั้นได้ขึ้นมาดำรงสมณะเป็นสันตะปาปาเป็นผู้นำสูงสุดของสาจักรคาทอลิกจึงมีการที่จะเรียกว่าบูรณะรูปไอคอนรูปนี้รูปไม่ใหญ่นะครับแต่เป็นรูปพระมารดาอุ้มพระเยซูคริสต์พระกุมารแล้วก็มีมงกุฎที่น่ารักและเป็นภาพที่ก็ได้บูรณาการแล้วก็ไปไว้ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์นบุญเปโตรนั่นแหละแล้วที่นั่นเองก็มีสลักข้างล่างนะครับว่าพระมารดาแห่งที่พึ่งพิงหรือสุคูเรแล้วก็เขียนว่าฟรานซิสกุสหรือภาษาป่าอยู่ที่นั่นพระสัปปาไปภาวนาที่นั่นตั้งวันที่1แล้วเริ่มต้นสวดสายประคำแบบนี้นะครับแล้วสวดบทเราวิงวอนต่อพระมารดาสวดบทคลาสสิกก็คือว่าเรานั้นได้โผล่เข้าหาในความคุ้มครองของพระมารดานี่เป็นบทภาวนานะครับแล้วก็ยังมีบทซันเวเรจีนาวันทาพระราชินีที่เราสวดบทคลาสสิกแค่นี้เองและพระองค์นั้นยังอยากให้ทั่วโลกคริสตชนทั่วโลกมีส่วนร่วมเมื่อมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยพระองค์จึงเลือกสรรเรียกว่าสักการะสถานในทั่วโลกนั้นให้สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยใช้เวลาศูนย์กลางก็คือเวลาที่วัติกันนั้น6โมงเย็นก็คือในประเทศไทยก็คือ23นาฬิกานะครับทุกวันให้เราเชื่อมโยงไปที่วัติกันก็จะเห็นสักการสถานในประเทศต่างๆทั้ง5ทวีปพระสัปปาเป็นผู้ที่เลือกเองนะครับและแต่ละวันนี้ก็จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปมากในภาคพื้นทวีปเอเชียอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับพระสัปปาเลือกสักการสถานที่เกี่ยวกับแม่พระเนี่ยถึง5แห่ง5ประเทศจริงๆถ้านับอิสราเอลด้วยเนี่ยก็เป็น6เพราะอิสราเอลก็ต้องนับว่าอยู่ที่เอเชียเหมือนกันนะครับนั้นประเทศหนึ่งที่เราได้เริ่มต้นก็คือเกาหลีใต้ที่สังฆมณฑลซูวานเขตแซปกครองที่นั่นนั้นประเทศที่เรากำลังจะภาวนาอีกก็คือเช่นที่ฟิลิปปินส์ก็มีสักการะฐานของแม่พระเราก็จะเดินทางทิพย์ก็แล้วกันนะแต่ละวันเราจะเดินทางทิพย์ไปภาวนาด้วยในเอเชียยังมีอะไรครับมีอินเดียซึ่งกำลังเกิดภาวะโรคระบาดอย่างหนักแล้วก็ยังมีแล้วที่สักการสถานนั้นชื่อพระมารดาแห่งสุขภาพที่ดี
ก็ขอกันแล้วกันนะครับที่อินเดียนั้นก็น่าจะได้รับการเชิญแล้วนอกนั้นยังมีอีกหลายประเทศนะครับประเทศที่น่าสนใจมากนะครับในภาคพื้นเอเชียนั้นก็มีญี่ปุ่นที่นางาซากิซึ่งพระมารดาที่นั่นมีรูปคล้ายๆเขาทำลักษณะเป็นเอเชียมากเลยลักษณะหน้าตาคล้ายๆพระโพธิสัตว์เลยนะครับและที่เอเชียที่สำคัญที่สุดนั้นอยากจะบอกให้ฟังนั้นก็ประเทศเมียนมาพระสันตะปาปาเป็นห่วงใยพี่น้องเพื่อนบ้านของประเทศไทยเรามากก็คือเมียนมาที่สักการฐานแม่พระเมืองลูดเขตสถานปกครองที่ย่างกุ้งนี่ก็อยู่ในภาคพื้นเอเชียที่เราก็ร่วมภาวนาด้วยกันนะครับและนี่ที่กล่าวมาอาจจะกล่าวไม่หมดนะครับเพราะว่ามีทุกทวีปแต่ละวันนั้นถ้าพี่น้องติดตามทางเชื่อมโยงเดี๋ยวนี้สื่อง่ายมากพี่น้องค้นหาเรียกว่าโรสารีเพรโรสารีมาราธอนภาษาปาใช้คำว่าสวดสายประคำมาราธอนนะครับเพื่อที่จะให้หยุดยั้งโรคระบาดและให้เราสามารถดำเนินชีวิตในภาพปกติได้พ่ออยากจะนำเรื่องราวของสักการะฐานในแต่ละประเทศนะครับซึ่งจริงๆถ้าใครมีเว็บไซต์ของสภานะครับก็เปิดหาดูได้ก็จะมีทุกประเทศที่อยู่ในนี้ทั้งหมด30แห่งแล้วก็ถ้ารวมวันสุดท้ายที่สวนของวาติกันด้วยก็จะมีที่นั่นพระสาปาก็จะเป็นผู้นำปิดที่จะขอพรพระแม่เจ้าพระแม่มารีที่นั่นนะครับแล้วเราจะนำเรื่องราวของสักการสถานแล้วเราสวดภาวนาด้วยกันเป็นเอกภาพมาอย่างพี่น้องทุกคนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 และมีสันติสุขทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ